คู่ต่อก่อนนั้น21นะครับเขากึกครับอนันตศักดิ์จากสปป.หน้าที่ของปวันนี้เสียเปรียบลูกแรกนะครับสำหรับสิทธิศักดิ์ครับวันนี้ศักดิ์ไม่รีบร้อนครับแม่อย่างใจเย็นครับแม่ปาวบอลก็พยายามจะเร่งเลยครับโอ้โหครับสิทธิศักดิ์เรียกกว่าครับต้องขยับแล้วครับทางด้านของสิทธิศักดิ์ครับไม่ขยับแม่จะออกยังไม่มีจังหวะครับสั่นกว่ายังไงก็ต้องลงทุนก่อนแล้วครับไม่บังเลยครับแลกเป็นแลกโดนเป็นโดนครับบนเวทีเป็นเกมอีลักโอ้โหแม่อยู่ห่างๆอย่างนี้เจอแข้งของอนันตศักดิ์สลับก้าวแทงครับแม่ยังไม่ถึงครับต้องลุยครับต้องลุยครับไม่ลุยไม่อย่างครับมาแล้วครับแข้งซ้ายสิทธิศักดิ์โอ้โหอย่าไปไกลๆโอ้โหสวนคนละแข้งครับแหมทานอันตรสังที่เปิดเกมเดิมนี่น่ากลัวนะครับแต่ว่านี่เขายังไม่เปิดนะครับรอจังหวะให้สิทธิศักดิ์หลวมครับแบบนี้ครับเป็นมวยจังหวะสอบอยู่ข้างเชือกเยอะครับอนันตศักดิ์นี่ครับพอเดินเตะก็ทำได้ครับโอ้ยโดนซ้ายใจเลยครับเบียดเข้าไปสิทธิศักดิ์ขยับมาโอ้โหนี่ครับจังหวะเด้งเชือกมาโดนหมัดน้อยที่สุดได้ชมแล้วได้จดบันทึกเข้าไปในเมมโมรี่ของมันสมองครับนี่คือมวยไทยครับขนาดแท้นัว60กิโลกรัมครับคู่นี้ไทยกับสปป.ลาวขยับมาโอ้โหแข้งซ้ายดีต้องหลอกให้หลงเหลี่ยมซ้ายให้ได้เลยครับไปที่ต้นขาล้มลงไปต้องค่อยๆทอนความแข็งแกร่งทอนกำลังใจลงมาเรื่อยๆครับแบบนี้เลยครับเจอหมัดครับโอ้ปลดล็อกเลยครับถอยจนได้เรื่องเลยครับตัวใหญ่โดนตัวเล็กต่อยหงายทองไปแล้วอ้าวแล้วครับมาแล้วครับยาใจยาทิพย์นี่ครับพอไปถอยครับแม่นี่ครับวัดหัวใจแล้วครับตอนนี้วัดหัวใจแล้วแต่ว่าหัวใจฟูฟ่องก็เป็นสิทธิศักดิ์แล้วครับแม่สักหน้าสักหลังสักสิทธิ์สักสิทธิ์อ้าวสิทธิ์สักอ้าวดูครับแข้งดีช่วงดีครับอ้าวโดนแล้วโดนแล้วเดือดครับสมราคาครับสดกันแหลกและเป็นชัยชนะของหนุ่มวัยห้าวจากนครราชสีมา